รู้หรือไม่ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์จึงเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์แจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์